ดีครับเพื่อนครับนี่คือช่องป้อมสังเกษตรสร้างชีวิตนะครับด้านหลังป้อมสังนั้นนะครับข้าวโพดนะครับดูเหมือนหญ้าเลยใช่ไหมครับนะครับน้ำป่ามาครับจากเขาลูกนู้นนะครับนะฮะแล้วก็พาข้าวโพดนะครับข้าวโพดหวานนะฮะเรียบเลยครับเพื่อนครับไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่าเป็นยังไงมากนะฮะข้าวโพดแปลงนี้นะครับประมาณ3งานนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับก็อายุ35วันนะครับเรียบร้อยเลยครับราบเลยครับหวังว่ามันจะดีดขึ้นนะฮะเนี่ยนะครับน้ำป่าไหลมาจากตรงเขานะครับด้านบนนะฮะแล้วไหลลงมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวป้อมสังกะพาครับอยู่ใกล้ๆนะครับน่าท่าทางจะไม่รอดแล้วครับนะฮะเรียบครับถ้าทางยังไม่ฟื้นนะฮะน่าจะเฟลแล้วครับนะครับคงต้องรอให้แห้งแล้วก็ไถปลูกใหม่อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับสภาพน้ำไหลหลากครับนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนในปลูกข้าวโพดนะครับต้องคำนวณฤดูกาลดีๆนะครับว่าฤดูกาลไหนน้ำท่วมนะฮะน้ำป่าไหลหลากนั้นก็ควรที่จะหลบนะฮะแต่ป้อมสังนั้นวัดดวงนะครับว่าเฮ้ยปีนี้น้ำมันแรงมันคงไม่นั่นหรอกกระสุนน้ำจากลำธารขึ้นมาใช้นี่แหละครับก็คิดว่าจะรอดครับไม่รอดครับเพื่อนเจ๊ง อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์กันนะครับ